แม่สอดเป็นพื้นที่ติดกับประเทศพม่าเมืองยะวดีปัญหาเด็กข้ามชาติเนี่ยปัญหาที่มีค่อนข้างจะเยอะแม้กระทั่งเด็กหลายสิทธิด้านการศึกษาแม้กระทั่งเป็นสิทธิของตัวเองแล้วก็ถูกการใช้แรงงานล้วนถึงการค้าแรงงานโดยส่วนหนึ่งอะค่ะเด็กการพาก็มีบางทีพ่อแม่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพเด็กก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เด็กต้องไปอยู่หอพักแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่ที่แบบใกล้ชิดดูแลเด็กเด็กก็เลยง่ายที่แบบถูกทารุณกรรมเลื่อนเพศสัมพันธ์หรือว่าเป็นใช้รายงาน physical abuse ต่างๆนะคะหลักๆส่วนมากที่ได้เห็นอะไรก็คือแบบใช้แรงงานเด็กอะได้เห็นชัดเจนมากมีงานอะไรก็ทำหมดเนี่ยบางครั้งงานที่เขาทำก็มันไม่เหมาะสมกับเขาเช่นงานหนักต้องยกของหนักหรือว่างานที่เสี่ยงอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเข้ามาจากพม่าแล้วมาที่นี่เขาก็ไม่มีการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับที่ประเทศไทยเขาก็ไม่ได้ศึกษามานะครับดีชีพยองคลีมาส่วนใหญ่ตัวว่าปะเนาะงานเสียยังไงเนาะ 50% แล้วก็ส่วนใหญ่ตินนั่นนี่จ้องนี่แต่นี่ไปแม้ตัวทั่วตัวจ้าเลยตินนั่นนี่จ้องนี่มาปีกันมาทั่วตัวอะไรแบบนี้ตัวตัวช่วยเรามีด้าซุขัดเคลียร์เองด้วยพิจารณาดีสิเนาะช่วยจ้าเราดีสาวนี่ปะตัวพูดว่าดีแบบเปล่า economic crisis แบบเปล่าไอ้อะไรสิเนาะการ Resolve Youth ภายใต้มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนค่ะก็คือโครงการนี้ก็โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอยากให้เด็กมีทักษะการป้องกันตัวเองเราก็เน้นเกี่ยวกับสิทธิเด็กรายงานเด็กแล้วก็เรื่องการค้ามนุษย์กิจการสอนดนตรีก็เป็นกิจการหนึ่งของ Resolve Youth เด็กขั้นชาติเนี่ยเวลาเรียนจบเนาะจบมัธยมเสร็จเขาไม่สามารถไปเรียนที่มหาลัยได้แล้วก็คัดเลือกเด็กมาเด็กที่เน้นสนใจที่เรื่องดนตรีแล้วก็คัดเลือกมาแล้วก็สอนให้เด็กฝึกอาชีพได้เลยอะค่ะชวนอาจารย์จากข้างนอกมาสอนให้ก็คือเล่นกีตาร์เล่นดรัมเบสแล้วก็คีย์บอร์ดยังไม่พอใจกี่พวกเพื่อนกันละผมเป็นมือกีตาร์ครับยังไม่ว่าเก็บได้พอเดียวแล้วผมไปมึงกองครับตีนั้นจะคู่เดียวเลยมาเข้าผู้บ่จะมาโรมาดีตัวโรเน่ปัตตาเดดีชงจีมูเน่ปัตตาดาเว็บพิพิเนาะจะมาโรเอดีกับสตีเบลดีไม่หนีหรอตัวโรกูดีมิวสิเน่ปัตตาเดบะฮูตูดาดีเลยจะมาโรอันยาจีเล่ลาตีจ้าบุอควีนขาเลยจะมาโรคงต้องไปท่าเลยบ่เนาะตัวโรยังกูชงจีมูชีลาเลยพี่โรน่าทุกคู่ว่าเราตัวโรกูตัวโรลูโรโตเยลาเลยพี่รอตุรุขันซาเจ็บบาชีเลยตุรุตุเมียกูเปลี่ยนเลยพี่เปลี่ยวเปลี่ยนไหนเนี่ยพี่รอนอกทุกคนเลยตุรุโกดายกูก็ดีฮารีอาพี่บะฮูตุตายาเลยอ่ะด้วยแต่ช้าตุรีกูตุรุเปลี่ยนพี่รอเวียนเปลี่ยนไหนเนี่ยบ่เนาะอ๋ออ้าวซ่งอโจวะทุกคนก็รอบาเลยส่วนยิ่งตุรุอันนี้เนี่ยดียาชีเลยอักขะแค่เฉยนี่เลยกูรู้น้าเลยตัวเลยบ่เนาะไอ้อโจวะเนี่ยดีกว่าจะมาเรายาชีบาเลยถ้าผมโตมาครับผมก็เชื่อว่าผมจะเป็นนักดนตรีคนหนึ่งครับก็เราก็อยากเล่นดนตรีเก่งๆเหมือนผู้อื่นแล้วก็อย่าถ้าเราเล่นเป็นเราก็จะให้ความรู้กับเพื่อนๆด้วยครับตอนนี้โครงการดนตรีก็เราก็เริ่มมาประมาณ3ปีแล้วเนาะเราก็จะเป็นอีกขั้นตอนที่แบบจัดเป็นแบนด์ให้เขาเล่นดนตรีเป็นแบนด์แล้วก็สามารถแบบหาคีย์หรือเต็มเพลงสามารถทำเต็มเพลงได้เองแล้วก็ออกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ